สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand ครับวันนี้เป็นรายการอีกตอนนึงนะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงไอ้เจ้าแชร์ลูกโซ่นะฮะที่ที่เพิ่งจะเปิดเผยตัวออกมาอย่างเป็นกระแสนะฮะแล้วก็เตือนกันไม่ทันเลยนะฮะกับเหล่าบรรดาแชร์ลูกโซ่ต่างๆนะครับหรือว่าพวกมันนี่เกมนะฮะ ผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะฮะหลายคลิปแล้วฮนะผมพูดถึง3คลิปนะกับ FX trading นะฮะที่มีทั้งกรอรอตหรืออะไรมาเตือนนะฮะรอบนี้มาใหม่ะฮะรอบนี้นะ,ะอ่านว่าอะไรครับเทรดเทรดแนน c e มันกาเฉลียนแบบไบแนนซข่าวเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยโอ้โหมาบุก Channel Bitcoin Trader Thailand ์สัก วัน2วันแล้วนะฮะรวมถึงมีพวกแบบยูทูบเบอร์หรือว่าพวกแม่แม่ทีมนะฮะที่น่าจะเป็นแม่ทีมของ FX t r c t t r g d i n g เก่าเนี่ยนะครับเริ่มย้ายไปอยู่ตัว Trade Nance นะครับนะกระตอก็ได้ออกประกาศเลยครับประกาศเตือนนะฮะระวังนักลงทุนบอทเทรดคริปโตอีกเจ้านะฮะในนาม Trade Nance Incorporation นะประกาศจากสำนักงานกำกับดูแลหลักทรัพย์นะฮะตลาดประเทศไทยหรือกรตนะฮะให้ระวังนะฮะ เทรดแนนนะฮะ,ะชักชวนนักลงทุนไปอย่าหลงเชื่อเพราะเข้าขายแชร์ลูกโซ่แล้วไม่ได้อนุญาตจากกราตตแต่อย่างใดย้ำย้ำนะฮะพูดกรอกูนะฮะส่งคลิปนี้ไปให้คนที่จะเทรดพวกนี้นะฮะดูนะ,ะมันเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับประกาศก่อนหน้านี้จากกรตโตได้มีการออกนะฮะว่าบริษัทนะผู้ให้บริการด้านบอทและ a อซื้อขายทรัพย์สิสนนามนามว่า FX Trading นะฮะก็ไม่ได้รับ อนุญาตในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัลนะฮะ,นะซึ่งก็เป็นในแนวทางเดียวกับ Trade N น n c อิน r a t i o n Limited นะฮะหากบริษัทเหล่านี้ชักชวนให้ลงทุนก็ให้เลี่ยงซะนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการชักชวนคนเข้าไปลงทุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนจากคริปโตเคอเรนซีโทเค็นหรือหน่วยงานใดๆในการลงทุนเป็นแพ็กเกจเข้าขายลักษณะแชร์ลูกโซ่ อาจมีสัญญาหรือรับประกันผลตอบแทนสูงเร่งรัดการตัดสินใจและให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม,ตมถ้าเกิดมีคนมาชวนลงทุนในเครือข่ายผู้ลงทุนยังต้องระมัดระวังแล้หลีกเลี่ยงทั้งนี้กราตาได้ออกมาบอกนะฮะว่าสินทรัพย์พวกนี้นะฮะให้เข้าไปตรวจนะฮะในเว็บไซต์เนี่ยฮะเสี่ยงสูง com นะครับนะถ้าอยากจะพูดคุยกับหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องพวกนี้นะครับ ว่าได้รับอนุญาตจากกรรอหรือเปล่านะครับหรือว่าใครจะโทรไปถามกรรอในช่วงวันเวลาที่เป็นออฟฟิศเอานะฮะเป็นช่วงเวลาทํางานนะครับก็โทรไปได้เลยนะครับที่1207นะครับสายด่วนกรรอนะครับเพื่ออาจจะไปร้องเรียนหรือว่าอะไรก็ตามให้กรรตเข้ามาตรวจสอบนะครับนะตอนนี้เราก็มี Trade n นซ์อินคอร์ปอเรชันะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวนี้แต่ว่าขอนานขอนุญาตนะฮะขออนุญาตพึ่งถึงกรรตก่อนนะ อันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งจากสยามบล็อกเชนนะฮะก็บอกว่ากราต่อหาหรือก้าหน่วยงานเพื่อป้องกันปราบปรามนะฮะพวกมิจฉาชีพนะฮะด้านการประกอบทุกทรัพย์สินดิจิตัลอย่างเงี้ยะฮะหนึ่งะฮะก็จะมีผู้บริหารและตัวแทนจากกระทรวงดิจิตัลและสังคม DSI นะครับสำนักง,งานปราบปรามกระทําผิดอาชญากรรมแห่งเทคโนโลยีนะฮะ กองบังคับการปราบปรามการระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกสํานักงานนะฮะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอนะครับสำนักงานเศรษฐกิจก,การคลังนะฮะสำนักงานกิจการกระจายเสียงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณานะกสทชนะฮะสำนักงานการป้องกันปราบปรามและฟอกเงินนะฮะปปง,งนะฮะส,สมาธ์ต,ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ติดต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าจะอยู่ฝั่งของคนที่ตกอยู่ในเอ่อเรียกว่าโดน คือขายอช้าลูกโซ่หลอกลวงนะครับก็เป้าหมายเพื่อป้องกรรันปัาปรามนะครับในเรื่องของประชาชนโดยตรงนะตอนนี้กรอตน,นะครับก็ได้หาลือหน่วยงานแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองนะครับก็มีการที่จะอาจจะเซตระบบทีมงานกันขึ้นมานะครับทางนี้เบื้องต้นก็ได้พบว่าเนี่ยฮะมีคนชักชวนไปใช้ a อออะไรอย่างเงี้ยครับน่าห่วงนะแล้วเรามาดูเทรดแนนกันหน่อยนะี่ผมก็เสิร์ชด,ดูโหมาโลโก้นะ มาอีกแล้วนะไอหุ่นยนต์ของเรานี่นะฮะครั้งนี้มันเปลี่ยนสีนะจากสีเขียวเดิมนะฮะเนี่ยนะหน้าเดียวกันเลยเหอันเดียวเลยนะนะก็เป็นโรบอทนะ,ะเปลี่ยนสีนะบอกว่าโหกำไรนะเนี่ยนะอันนี้อ่ะอามาเลยครับ นีไปติดต่อเขาได้เลยนะพงศธรออนไลน์นี่ผมให้เครดิตภาพเลยนะนะผสมัครเครือข่ายไหมขาซ้ายขาขวาไหมคนนู้นคนนี้ไหมมากันเต็มนะฮะของอันนี้นี่แบบมีแบบมาแบบบอดร้อยบอดสามร้อยบอดห้าร้อยโหมาเหมือนซอฟต์แวร์เลยนะขายซอฟต์แวร์จริงๆไม่มีเลยอไม่มีอะไรเลยนะ,น,ะ,น,ะนี่ก็เป็นช่อง YouTube นะครับที่เขาบอกว่าเขาก็ลงทุนนะครับในเทรดดิ้ง นะฮะเอฟเฟกต์เทรดดิ้งมาก่อนนะครับนะแล้วก็ตอนตอนนี้ก็ไม่ได้ลงทุนแล้วครับนะฮะเขาก็ย้ายไปอยู่นะฮะเทรดแนนแล้วนะฮะออกมาประกาศกันแบบตรงๆกันเลยนะนะแม่ทีมพารวย8วันขึ้นทุนโอ้ยสุดยอดนะ,ะมากันโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากนะากนะดูนะเนี่ยเหมือนกันเลยนะแล้วผมบอกได้เลยว่านี่มันคือถ้าใจผมคิดนะ ถ้าใครถ้าใครเคยเห็นหลังบ้านเอฟเฟก์เดดเนี่ยผมว่าคุณมีตกใจนะบอกเลยนะคุณมีตกใจแน่นอนเลยนะเพราะว่าอะไรนะมันคล้ายกันมากเลยนะนี่นะแถมยังบบยนะอัปเกรดระบบด้วยนะะอัปเกรดระบบด้วยนะดังนั้นเนี่ยอเอาละครับมันอยู่กับผมพูดไงดีนะถ้าแหมถ้าว่าแรงเกินไปนะมันอยู่กับ ไม่อยากจะพูดเลยเอามันอยู่กับความคิดเราแล้วนะนะฮะถ้าตอนนี้ไปลงสมบัตทันไหมนี่ผมออกคลิปนี้เหมือนเหมือนจริงๆคนที่เป็นสาวกเฉดแนนนะฮะไม่ต้องมาด่าผมนะผมว่านี่ยังกลับไปโฆษณาให้เขาเลยนะปกติจะมาพูดถึงพวกไอ้พูกแบบนี้นี่บิตคอย n t เทรดเดอร์ไทยแลนนี่รับสปอนเซอร์นะฮะนี่จริงๆเขาต้องจ้างผมพูดนะะนะ คือคือถามว่าไปลงตอนเนี้นะฮะมันก็คือมันนี่เกมนะแล้วตัวเนี้ยแรงมากเพราะอะไรรู้ไหมครับจ่ายผลตอบแทนนคืนทุนนี่แบบบ้าบอรครับนะบ้าบอบอกเลยบ้าบอนะมันให้เยอะมากนะให้เยอะอย่างนี้ไปเร็วนะข้อสองเลยนะครับก็คือมันยังกับเอาโปรแกรมของ f อ Trading นะครับเนี่ยนะยังกับเอาโปรแกรมของ f อฟเ a d i เทรดเนี่ยมาเลยลอกมาเลย คือไม่รู้ว่ามันเจ้าเดียวกันหรือเปล่านะมันมันเจ้าเดียวกันไหมนะครับใครเป็นคนที่ทำอะไรอย่างนี้นะฮะคิดดูนะในขณนะที่ FX trading ประกาศลดผลตอบแทนลงนะครับแล้วเป็นไปได้ยังไงที่จะมีไอ้บอร์ดแบบนี้นะครับแล้วมาบอกว่าได้ผลตอบแทนมากกว่า FX trading เห็นไหมข้อนี้มันตลกตรงที่ว่า ไอ้มันนี่เกมหรือแชร์ลูกโซสองอันเนี่ยมันให้เหตุผลที่ขัดแย้งกันเองอืมอันหนึ่งบอกไม่ไหวละต้องลดผลตอบแทนลงอีกอันหนึ่งบอกโอ้ยทำได้เยอะเห็นปะมันกำลังจะย้ายคนจากจากแชร์ลูกโซชุดหนึ่งไปหาแชร์ลูกโซ่อีชุดหนึ่งนะครับ เอาเป็นว่าอยู่กับวิจารณญาณน,นะครับนะใครจะบอกเสียงสูงเสียงต่ําผมรับได้ดีกว่าซื้อหวยเอาเอาเลยครับพี่ <c oughs> เอาที่พี่สบายใจนะแต่วันที่มันไปเนี่ยนะครับก็ตามนั้นแหละครับนะมันไปแน่นอนนะอันนี้ผมรับประกันได้นะไปแน่นอนนะอยู่จะไปเร็วไปช้านะอยู่กับอยู่กับใจแล้วนะผมเคยบอกแนละ้วซื้อหวยนะมันมาลงอันนี้ก็ได้แต่อันนี้คือมันบาปอะซื้อหวยบาปไหมก็บาป แต่ว่าอย่างน้อยเงินหวยเราไปอุดหน,นุนรัฐบาลเนี่ยเขาไปช่วยเหลือคนพิการเขาไปอ,อ,อย่างน้้ยก็คืนสังคมอ่ะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เลยอ,อันนี้คืนผมไม่รู้ว่าเขาคือใครไปทําบุญบ้างไหมเนี่ยนะครับก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรายดงรายได้ที่เกิดขึ้นจากตรงเนี้ยไม่ได้เข้ารัดอะไรนะผมถึงบอกว่าบางทีก่อนหน้าเนี่ยผมพูดว่าถ้าจะซื้อหวยมาลงทุนใหญ่นี่ดีกว่าคือมันก็มองจากมุมมองที่อยาก อยากได้เงินจนขนาดนั้นนะนะ,นะ,นะดังนั้นเนี่ยถ้ามองดูดีจริงอาจจะซื้อหวยดีกว่าก็ได้นะเอออย่างน้อยมันได้บุญนะอืมแต่คนที่มาลงทุนไม่มีใครอยากได้บุญหรอกอืมใช่ไหมหลายๆคนต้องพูดอย่างนี้แน่โอ้จยนเก่งผมมาลงทุนนะครับถ้าผมอยากได้บุญผมต้องไปวัดนะฮะผมจะมาลงทุนมาชักชวนคนอื่นนี่มันเหนื่อยทาไมครับโดนยอมโดนเนี่ยยอมโดนจยนเก่งด่าด้วยเนี่ยมา,มา,มาทําแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันบาปเห็นไหม ลงทุนมันก็ต้องได้ได้เงินนะฮะอันนี้มันเป็นเกมของความโลภนะเราก็ต้องยอมรับนะคริปโตก็เหมือนกันคนที่มาลงทุนคริปโตนะครับถามว่าใครไม่โลภบ,บ้างครับนะฮะถ้าไม่โลภนี่ต้องไปอยู่วัดนะไปไปทำอย่างอื่นนะไปทำส,สังคมสงเคราะห์นะ,ะถ้าไม่โลภนะดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจดีนะคุณมาลงทุนทุกคนอยากได้เงินเนหะมือนโลภโลภชัดๆมันคือกิเลสมากเลยนะจริงจริงจะเห็นได้ว่าคนที่แบบ ลงทุนแล้วประสบความสำเร็จเยอะๆไปไกลๆเนี่ยชวนเข้าวัดเข้าวานะทําบงทําบุญนะเพราะว่าตลาดเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในตลาดไหนเอาเข้าจริงนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตลาดหุ้นที่มีกรอตอรับรองหรือจะเป็นอย่างเงี้ยแชร์ลูกโซ่ที่กรอตอไม่รับรองนะทสุดท้ายแล้วมีคนได้แล้วมีคนเสียมองดูเหมือนกับเกมการพนันเลยนะนะครับเหมือนเกมการพนันเลยดังนั้นเนี่ยใจล่มๆนะไหนๆเราอยู่ในเกมแบบคือมัอนเหมือนกับ อยู่ในเกมไม่ใช่สวรรค์อะ่ะงานนี้ไม่ใช่สวรรค์นแน่นอนนะฮะอยู่ในเกมที่มีบาปบุญคุณโทษแบบนี้นะฮะดังนั้นมันก็ต้องฝึก,กจิตฝึกใจนะครับไม่ให้มันไปเรียกว่าตะเิดไปไกลกว่านี้นะนะครับงนั้นเอาว่าระวังนะฮะคือรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกใช่ไหมผมไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีตัวอื่นตัวใหม่เข้ามาอีกมากันแบบ หน้าหงายอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ <g ül>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  ว่ามาเล่าให้ฟังนะตัวนี้โหตัวใหม่ล่าสุดเลยนะะนะใครที่จะลงทุนก็ส่งคลิปนี้นะฮะ ส่งคลิปของรายการ Bitcoin Trader Thailand ไม่ว่าจะเป็นคลิป Effect Trading นะฮะที่ผมออกไว้ถึง3คลิปเลยนะครับก็าสามารถที่จะส่งไปให้คนที่เขากำลังจะลงทุนนี้ได้ศึกษาเรียนรู้กันก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเชื่อแต่แม่ทีมที่มันแบบวิวใหญ่ใหญ่เลยนะรีบลงวันนี้ได้ผลตอบแทนไนหะมถ้าลงตอนนี้มันความเสี่ยงมันต่ำกว่าพรุ่งนี้นะ่าจะบอกให้นู่นก็ว่ากันไปนะครับรับรู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วนะครับก็สามารถที่จะตัดสินใจกันไปและครับเป็นเงินของท่านนะครับเวลาท่านลงทุนและได้กำไรนะครับ ก็จริงๆก็ควรจะมาแบ่งช่องบิตคอยนะน,นะน์พูดเล่นนะพูดเล่นพูดเล่นนะก็เงินของท่านนะครับกาไรก็ท่านก็เก็บเอาไวน้นะครับนะฮะผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปบิตคอยตเทรดดิ้งไทยแลนด์กันอยู่เรื่อยๆนะฮะกดซับสไครต์ติดตามนะฮะกดที่รูปหน้าผมก็ได้นะครับมีคลิปอีกเยอะแยะมากมายให้เพื่อนๆพทุกคนได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันในช่องนี้กันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนบ้านสำหรับ ติดตามครับผมเก่งพงศกร b ิคคอร์เตอร์ไทยแลนด์ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ